สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูแปรรูปผลไม้มาฝากค่ะวันนี้นะคะพัดขอเสนอเป็นมะละกอเชื่อมค่ะหรือว่ามะละกอแก้วก็ได้นะคะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยมะละกอนะคะพัดจะขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำเปล่าแล้วก็ปูนแดงค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำปูนแดงนะคะมาผสมกับน้ำนะคะแล้วให้เป็นทิ้งไว้ให้เป็นตะกอนนะคะเป็นใสๆนะคะเขาเรียกว่าน้ำปูนใสค่ะทิ้งให้ใสนะคะเมื่อเราได้น้ำปูนใสแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำมาแช่มะละกอค่ะก็นำมะละกอใส่ภาชนะเลยนะคะแล้วก็ตักน้ำปูนใสนะคะมาแช่ให้ท่วมมะละกอนะคะเราก็จะแช่มะละกอในน้ำปูนใสแบบนี้นะคะทิ้งไว้1 ชั่วโมงนะคะตอนนี้มะละกอของเรานะคะก็ครบชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำออกจากน้ำนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันค่ะโดยที่เราจะนำน้ำตาลนะคะกับน้ำเปล่านะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะในอัตราส่วนนะคะประมาณ1:1นะคะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะที่ไฟแรงปานกลาง5 นาทีค่ะผ่านไปแล้ว5 นาทีนะคะให้เรานำน้ำตาลออกมาคนนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟต่ออีก5 นาทีนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันเหนียวได้ที่นะคะตอนนี้น้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวมะละกอลงไปเชื่อมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำมะละกอนะคะเข้าไปเวฟต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ10 นาทีนะคะมะละกอเชื่อมของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว10 นาทีนะคะน้ำก็ยังไม่แห้งค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเวฟต่อนะคะกันอีก10 นาทีนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพัดจะเวฟต่อไปอีกนะคะอีก10 นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วถ้าจะให้เพิ่มความอร่อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่กล่องนะคะแล้วก็แช่เย็นนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะตอนนี้มะละกอเชื่อมของเรานะคะก็เย็นแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพาจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ